่ะโอเคสวัสดีครับก็ถือว่ามาหลบฝนกันก่อนนะข้างนอกมันเอาแล้วเมื่อกี้เดินมาแล้วเปียกมาลอกแล้วนะนิดหน่อยเพิ่งเริ่มนะก็ลุ้นกันว่าเราจะเสร็จก่อนฝนหรือเราจะเสร็จฝนนะก็เดี๋ยวก็รู้นะหวังว่ามันจะไม่หนักมากนะแต่จริงมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ในช่วงชีวิตของพวกเรานี่อาจจะเห็นอะไรนะมีฮะอ๋อเฉลยแล้วแต่ว่าคืองี้ผมสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษนะครับแล้วผมใช้เทสชุดเดียวกันเทสสองเนี่ยผมเฉลยแล้วตอนภาคปกติแต่ว่าผมยังไม่ได้วันนั้นเนี่ยจะเอาอัพโหลดขึ้นแล้วแล้วก็ติดขัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมก็เลยลืมไปเลยเดี๋ยวรอดูนะผมทำเป็นวิดีโอไว้แล้วนะเทส2เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็สลับกันนะพอมาตรงนี้เรามาดูของภาคพิเศษแล้วพอผมไปสอนภาคปกติก็สลับกันแต่ว่าใช้เนื้อหาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยไอ้สภาพฝนตกแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยของผมตอนผมอายุเท่าพวกเราเนี่ยนะเพราะว่าฝนมันก็ตกแบบนี้เป็นธรรมดาหน้าฝนมันต้องตกนะหน้าฝนฝนไม่ตกมันจะเรียกหน้าฝนทำไมนะมันหน้าฝนฝนมันต้องตกแต่ว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะพวกเราตั้งแต่พวกเราเริ่มจำความได้เนี่ยฝนมันตกมาน้อยเป็นช่วงเวลานึงแล้วนะพอมันกลับมาตกเยอะเราก็เลยตกใจจริงๆตอนผมเด็กๆเนี่ยตกอย่างนี้แหละแล้วดีใจมากเลยนะถ้าฝนตกโดยเฉพาะตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าจะคอยเปิดทีวีน้ำท่วมไหมถ้าน้ำท่วมปุ๊บเขาจะประกาศทางโทรทัศน์ว่าให้หยุดเรียนเราก็รอเลยพอฝนตกหนักๆเปิดทีวีรอเลยว่าหยุดเรียนไหมหยุดเรียนก็เฮ้หยุดไปอีก 2-3 วันอาทิตย์นึงพอหมดช่วงก็ลุ้นใหม่ว่าหยุดเรียนอีกไหมนะบางช่วงหยุดไปร่วมเดือนนะแล้วน้ำท่วมสมัยก่อนนี่มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะสมัยบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่ในกรุงเทพนะแต่ว่าเป็นบ้านนอกของกรุงเทพคือชอบเขตทันทานเมืองถ้าน้ำท่วมนี่สนุกมากเพราะว่าสมัยก่อนน้ำมันสะอาดนะน้ำท่วมก็ออกไปจับปลาจับอะไรน้ำไม่ใสนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้น้ำท่วมนี่ดำมาเชียเพราะนั้นชอบนะสมัยก่อนน้ำท่วมที่ชอบแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่ต้องมีภาระอะไรเล่นอย่างเดียวแต่มาสมัยนี้น้ำท่วมนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่นะก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะยังไงระหว่างนี้ก็มาดูเฉลยก่อนเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเทส2ผมจะรีบเอาขึ้นให้วันนั้นไม่รู้อะไรสักอย่างนึงแล้วผมก็ลืมเลยไม่ได้ทำต่อนะโอเคทีนี้มาดูนะฮะเทส3ข้อ1เขาถามว่าการเคลื่อนที่ใดต่อไปนี้ที่ขนาดของความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคีย์เวิร์ดของคำถามข้อนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างขนาดของความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยครับทีนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนว่าความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยคืออะไรนะแน่นอนเรารู้ว่าโดยนิยามนะครับความเร็วเฉลี่ยมันคือตำแหน่งสุดท้ายลบตำแหน่งเริ่มต้นหรือการกระจัดสุดท้ายหรือการกระจัดนะครับหารด้วยช่วงเวลาที่เกิดการเคลื่อนที่เห็นไหมหรือสามารถจะเขียนได้ในรูปของเดลต้าเอ็กซ์หารด้วยเดลต้าทีทีนี้เขาพูดถึงขนาดถามว่าทำไมต้องพูดถึงขนาดเพราะว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยสามารถจะมีค่าเป็นบวกหรือลบได้ขึ้นอยู่กับค่า x 1กับ x 2ถ้าเกิด x 1มีค่ามากกว่า x 2ความเร็วเฉลี่ยก็จะเป็นลบถ้า x 1มีค่าน้อยกว่า x 2
ถ้าถ้า x 1มีค่าน้อยกว่า x 2ความเร็วก็จะเป็นบวกความหมายของมันก็คือว่าถ้า x 1มีค่ามากกว่า x 2แสดงว่าอนุภาคเคลื่อนที่ไปทางที่ค่า x ลดลงถูกไหมก็คือเคลื่อนที่ไปทางลบ x สมมติว่าเรามี x 1อยู่นี่ x 2อยู่นี่แล้วเราให้ทิศบวก x ชี้ไปทางนี้เพราะนั้นในกรณีนี้ x 2มากกว่า x 1ใช่ไหมครับอนุภาคเคลื่อนที่ไปทางทิศบวก x เราก็ได้ความเร็วเป็นบวกเพราะนั้นเครื่องหมายมันเป็นตัวบอกทิศแต่ถ้า x 1อยู่ตรงนี้แล้ว x 2อยู่ตรงนี้แสดงว่าอนุภาคเคลื่อนที่ไปทางทิศลบถูกไหมเราจึงได้ค่าออกมาเป็นลบแต่ในที่นี้เขาไม่ได้สนใจทิศเขาสนใจแค่ขนาดเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่ตรงนี้ว่าเป็นขนาดซึ่งเวลาเราใส่ขนาดตรงนี้ไปเนี่ยเนื่องจากเรารู้ว่าเวลาเนี่ยมีค่าเป็นบวกเสมอเวลาเดินหน้าเสมอนะครับยังไม่มีใครคิดค้นทำแมชชีนได้นะเรายังไม่เจอผมดูเมื่อ2วันมีใครบอกว่าเร็วๆนี้วันเกิดโดเรมอนนะถ้ามีโดเรมอนเราอาจจะคิดทำแมชชีนเวลาเป็นลบได้นะครับแต่ทุกวันนี้เรารู้แต่ว่าเวลามันเป็นบวกเพราะเวลาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจริงๆเราใส่แค่เครื่องหมายของเดลต้า x อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะเวลามันเป็นบวกแน่นอนกับอัตราเร็วเฉลี่ยนะ อัตราเร็วเนี่ยบางทีเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว s นะครับซึ่งบางอันนี้ต้องระวังนิดนึงมันบางทีสับสนเพราะว่า s บางครั้งเราก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของระยะทางแต่ว่าที่เราใช้ s เป็นสัญลักษณ์ของอัตราเร็วเพราะว่าย่อมาจากคำว่า speed นะครับ speed แปลว่าอัตราเร็วในขณะที่ตัว v เนี่ยเราใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วเพราะว่ามันย่อมาจากคำว่า velocity แปลว่าความเร็วเวลาเราพูดถึงคำว่า velocity หมายถึงว่าเราพูดถึงเราต้องบอกทิศของมันด้วยแต่ถ้าเป็น speed เนี่ยมันไม่มีทิศมันบอกแค่ว่าเร็วช้าแค่ไหนไม่สนใจทิศนะครับทีนี้โดยนิยามเนี่ยสปีดหรือความเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยเรานิยามว่ามันมีค่าเท่ากับระยะทางที่อนุภาคเคลื่อนที่หารด้วยเวลาทีนี้ระยะทางมันแตกต่างกับไอ้ตัวนี้ยังไงระยะทางคือการวัดระยะทั้งหมดนะครับที่อนุภาคเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่ามีอนุภาคเคลื่อนที่จาก x 1วิ่งไป x 2ใช่ไหมครับเราบอกว่าการกระจัดของมันก็คือ x 2ลบ x 1ทีนี้ถ้ามีอนุภาคอีกตัวหนึ่งวิ่งจาก x 1ไป x 2เหมือนกันแต่แทนที่จะไปที่ x 2ทีเดียวเลยไม่เลยไปก่อนแล้ววิ่งกลับมาที่ x 2ทั้ง2กรณีนี้มีค่าเดลต้า x เท่ากันก็คือเอา x ตัวสุดท้ายลบ x ตัวแรกแต่ทั้ง2กรณีนี้มีค่า d ต่างกัน d คือนับระยะที่เคลื่อนที่จริงๆเพราะฉะนั้นกรณีที่1 d ก็คือระยะที่เคลื่อนที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ d ของกรณีที่1ส่วน d ของกรณีที่2คือคิดทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนับไปจนถึงจุดตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใน2กรณีนี้มีค่าเดลต้า x เท่ากันแต่ค่า d ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยกับความขนาดของความเร็วเฉลี่ยจึงสามารถจะมีความแตกมีค่าแตกต่างกันได้ทีนี้กรณีไหนที่จะแตกต่างกันก็ไกลอนุภาคเคลื่อนที่ในทิศบวก x โดยไม่มีการวกกลับก็คือเคลื่อนที่จาก x 1ไป x 2แล้วก็หยุดเลยอย่างนี้แสดงว่าx 2ลบ x 1กับ d ก็จะเท่ากันถูกไหมครับถ้านับระยะทางขอไข่อนุภาคเคลื่อนที่ทางทิศลบ x โดยไม่มีการวกกลับอย่างเช่นถ้าเริ่มจาก x 1ตรงนี้วิ่งไป x 2แล้วก็หยุดเลยไม่มีการวกกลับเพราะฉะนั้น x 2ลบ x 1เอาเฉพาะขนาดนะครับเอาเฉพาะขนาดนะเพราะถ้าคิดเครื่องหมายมันจะกลายเป็นค่าติดลบแต่เอาเฉพาะขนาดก็จะเท่ากับระยะทางที่มันเคลื่อนที่ถูกไหมครับขอควายอนุภาคเคลื่อนที่ในทิศบวก x ไประยะ1แล้ววกกลับ
อันนี้คือกรณีเส้นสีม่วงใช่ไหมเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งแล้ววกกลับเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งแล้ววกกลับมาที่จุดปลายจุดสุดท้ายใช่ไหมจะเห็นว่าในกรณีนี้การกระจัด x 2ลบ x 1กับระยะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากรณีที่มันจะเกิดความแตกต่างคือข้อคอควายใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าขนาดของความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยจริงไหมขนาดของความเร็วเฉลี่ยคือเอา x 2ลบ x 1ใช่ไหมครับระยะก็คือแค่ตรงนี้แต่อัตราเร็วเฉลี่ยคือนับระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดจาก x 1มาถึง x 2จะเห็นว่าค่า d ในกรณีนี้จะมากกว่า x 2ลบ x 1ถูกไหมค่า d ในกรณีนี้จะมากกว่า x 2ลบ x 1เพราะฉะนั้นเมื่อการถ้าการเคลื่อนที่นี้เกิดขึ้นในเวลาเท่ากันนะครับถ้าการเคลื่อนที่ทั้ง2กรณีนี้เกิดขึ้นในเวลาเท่ากันหมายความว่าอัตราเร็วเฉลี่ยมีค่ามากกว่าความเร็วเฉลี่ยถูกไหมเพราะว่าd มันมากกว่า x 2ลบ x 1แต่ว่าเวลามันเท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยจะมากกว่าความเร็วเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือคำตอบก็จะเป็นข้อคอควายนะครับคอควายตรงนี้คือข้อจำกัดของการคำนวณความเร็วเฉลี่ยเวลาเราคำนวณความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดเพราะเห็นว่าถ้าเราคำนวณความเร็วเฉลี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอนุภาคมันเคลื่อนที่ช้าเคลื่อนที่ไปได้นิดเดียวเองแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไปเคลื่อนที่มันไกลแล้ววกกลับเพราะนั้นเมื่อเราคำนวณความเร็วเฉลี่ยได้แล้วเนี่ยมันถึงต้องคำนวณค่าอีกค่านึงที่เราเรียกว่าความเร็วขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราคำนวณความเร็วในช่วงเวลาที่สั้นมากๆเพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดทั้งหมดของการเคลื่อนที่นะครับจุดประสงค์ของการคำนวณความเร็วขนาดหนึ่งก็เพื่อที่จะทำให้เราได้รายละเอียดทั้งหมดของการเคลื่อนที่ไม่อย่างนั้นเราจะพบว่ามันสามารถจะมีกรณีแบบนี้ก็คือเรานึกว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ช้าแต่จริงมันเคลื่อนที่เร็วเพียงแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้ววกกลับนะครับโอเคอันนี้คือข้อหนึ่งนะข้อสองจับคู่ความเร็วและความเร่งของอนุภาคในกราฟต่อไปนี้กราฟแถวบนนี่คือความเร็วนะครับกราฟแถวล่างนี่คือความเร่งใช่ไหมกราฟแถวล่างนี่คือความเร่งนะ ทีนี้ความเร็วกับความเร่งมันสัมพันธ์กันยังไงเราก็ต้องมาดูนิยามก่อนว่าความเร็วกับความเร่งโดยนิยามเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมครับซึ่งโดยนิยามเราบอกว่าความเร่งมีค่าเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาใช่ไหมอันนี้คือความเร่งเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะคิดความเร่งขณะหนึ่งนะอันนี้ความเร่งเฉลี่ยนะครับความเร่งขณะหนึ่งมันคือลิมิตของเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์ของเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าทีเวลาใครเห็นเครื่องหมายนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะตกใจงงอะไรทำไมมันมีเครื่องหมายอะไรเต็มไปหมดแต่จริงๆความหมายของลิมิตไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยนะครับมันง่ายนะคือผมบอกไว้ได้เลยนะครับว่าฟิสิกส์เนี่ยเราไม่ทำอะไรยากฟิสิกส์นี่ง่ายที่สุดแล้วเชื่อผมนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มานะ3สาขาเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะนะสาขาที่ง่ายที่สุดคือฟิสิกส์จริงป่ะสาขาที่ง่ายที่สุดคือฟิสิกส์นะเพราะนั้นฟิสิกส์เราจะไม่ทำอะไรยากผมยืนยันได้นะครับว่าฟิสิกส์มันง่ายที่สุดเพราะถ้ามันไม่ง่ายผมไม่เรียนหรอกถ้ามันยากผมไม่เรียนนะสาทูซีเรียนไปจนจบปริญญาเอกเพราะว่ามันง่ายนะมันง่ายที่สุดแล้วถึงไปเรียนเคมีเรียนชีวะตายไปตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีความค่าพวกนี้เนี่ยโอเคถ้าใครไปเรียนคณิตศาสตร์อาจจะพบว่าโอ้มันดูพิสดารยุ่งยากแต่ในทางฟิสิกส์มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเวลาเราเขียนลิมิต
เดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์ของเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าทีเนี่ยความหมายมันตรงไปตรงมาก็คือเราต้องการคำนวณความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาที่สั้นมากๆเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์หมายถึงว่าให้ช่วงเวลาที่เราสนใจเนี่ยมันสั้นมากๆถามว่าทำไมเราถึงต้องการช่วงเวลาที่สั้นมากๆเมื่อกี้ผมพูดผิดไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ยความเร่งเฉลี่ยนะในช่วงเวลาที่สั้นมากๆทำไมเราถึงต้องการเวลาที่สั้นมากๆก็ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าเพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดคือถ้าเราทำในช่วงยาวๆเราไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเรารู้แต่ตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายแค่นั้นตรงกลางคืออะไรเราไม่รู้ถ้าเราอยากรู้ตรงกลางเราก็ต้องพิจารณาในช่วงเวลาที่สั้นๆแล้วก็ตามดูไปตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาอย่างเช่นความเร่งขนาดหนึ่งความเร็วขนาดหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อให้เราได้รายละเอียดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดเราจึงหาในช่วงเวลาที่สั้นมากๆทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่าสั้นมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เล็กที่สุดที่มากกว่าศูนย์เราหาตัวเลขที่เล็กที่สุดที่มากกว่าศูนย์ได้ไหมตัวเลขอะไรที่มันเล็กที่สุดที่มากกว่าศูนย์เราจะพบว่าเราหาไม่ได้ถูกไหมครับสมมติว่าเราผมบอกว่าตัวเลข 0.000 มี0 10ตัวแล้วมี1เนี่ยเล็กที่สุดแล้วคุณบอกไม่จริงเพราะคุณเอาตัวเลข 0.000 มี0 11ตัวแล้วมี1มันเล็กกว่าอีกคนนึงก็บอก0มี0 12ตัวแล้วมี1อีกตัวนึงเล็กกว่าอีกเพราะนั้นเราไม่สามารถจะหาตัวเลขที่มันมากที่สุดที่เล็กกว่าที่น้อยที่สุดที่มากกว่า0ได้ในทางคณิตศาสตร์เขาถึงใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เรียกว่าลิมิตลิมิตคือบอกว่าให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเล็กลงไปจนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยแล้วถามว่าค่านี้มันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมนั่นคือความหมายของลิมิตในทางคณิตศาสตร์แต่ในทางฟิสิกส์ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยก็คือคิดในช่วงเวลาที่เล็กมากๆพอแล้วนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยืมภาษาของคณิตศาสตร์มาใช้ก็คือลิมิตตัวนี้เราเรียกมันว่าการหาค่าอนุพันธ์ dv/dt ใช่ไหมครับอันนี้คือเรายืมภาษาทางคณิตศาสตร์มาใช้แต่ว่าความหมายของมันเนี่ยฟิสิกส์เราจะเอาความหมายง่ายๆตรงไปตรงมานะครับว่าก็คือหาอัตราความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลาที่สั้นมากๆเท่านั้นเองนะครับเอาละพอเราได้นิยามของความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับความเร่งแล้วจะเห็นว่าเราจะพิจารณานี้นะครับผมดูกรณีที่ง่ายที่สุดก่อนสมมติความเร่งเป็นค่าคงตัวความเร่งเป็นค่าคงตัวแสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นค่าคงตัวถูกไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นค่าคงตัวถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นค่าคงตัวสมมติในกรณีอันนี้นะครับในกรณีนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นค่าคงตัวผมเขียนความเร็วกราฟระหว่างความเร็วกับเวลามันจะได้กราฟเป็นรูปอะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าเดียวตลอดผมเขียนกราฟออกมามันจะต้องได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงถูกไหมเพราะอะไรไอ้ค่าเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีเนี่ยมันคืออะไรครับถ้าอธิบายในรูปของกราฟเนี่ยเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีมันคืออะไรมันคืออะไรครับเหมือนกับเราบอกว่ามีกราฟเราหาค่าเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กซ์อะมันคืออะไรความชันถูกต้องมันคือสโลปใช่ไหมครับทีนี้ถ้า A มีค่าคงตัวแสดงว่ากราฟนั้นมีสโลปเท่าเดิมทุกจุดซึ่งมันก็จริงเห็นไหมถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงเนี่ยสโลปไม่ว่าเราจะหาที่จุดไหนมันเท่าเดิมทุกจุดเพราะนั้นเรารู้เลยว่าถ้าความเร่งมีค่าคงตัวความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลาจะต้องเป็นเส้นตรงถูกไหมครับเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าตัวที่เชื่อมกันคือ2ตัวนี้ถูกไหมความเร่งเป็นค่าคงตัวความเร็วจะเป็นเส้นตรงทีนี้
แล้วถ้าความเร่งไม่ใช่ค่าคงตัวเนี่ยความเร็วมันจะเป็นยังไงก็แน่นอนถ้าความเร่งไม่ใช่ค่าคงตัวความเร็วมันก็ต้องไม่ใช่เส้นตรงถูกไหมครับตอนนี้เรายังอาจจะไม่รู้ว่าถ้าความเร่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาแบบนี้ความเร็วควรจะมีค่าเท่าไหร่แต่เรารู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่เส้นตรงเพราะว่าถ้าความเร่งเป็นค่าคงตัวเราต้องได้ความเร็วเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังคำนวณไม่ได้เราเดาได้ทันทีว่าไอ้นี่จะต้องคู่กับเส้นนี้ถูกไหมครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยก็ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงแรกความเร่งเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับกราฟก็เป็นเส้นตรงถูกไหม เสร็จแล้วอยู่ดีๆความเร่งหายไปเป็นศูนย์ถ้าความเร่งเป็นศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์หมายความว่าเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าทีมีค่าเท่ากับศูนย์แต่เดลต้าทีเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์แน่ๆคือเวลามันก็จะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนี้จะเป็น0หมายความว่าอะไรเดลต้า v จะต้องเท่ากับ0ถูกมั้ยครับเดลต้า v เท่ากับ0หมายความว่าอะไรหมายความว่าความเร็วไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปความเร็วก็เท่าเดิมเท่าเดิมตลอดนั่นหมายความว่ามันได้ค่าความเร็วเป็นค่าคงตัวถ้าความเร่งเป็น0ความเร็วจะเป็นค่าคงตัวใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็สมเหตุสมผลสอดคล้องกันเพราะนั้นเราบอกได้เลยว่าคู่นี้คู่กันใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีคู่อะไร AE BD แล้วก็ CF ถูกไหมครับ AE BD แล้วก็ CF คำตอบคือข้อคอควายนะครับตรงนี้เราอธิบายได้ถ้าเราเข้าใจความหมายของปริมาณนะเป็นมาพวกนี้นะโอเคต่อมาข้อ3คนขับรถเหยียบห้ามล้อกระทันหันทำให้รถถลายเป็นเส้นตรงระยะทาง 6.24 เมตรในเวลา 4.02 วินาทีถ้าประมาณว่ารถถลายด้วยความเร่งคงตัวจงคำนวณความเร็วต้นของรถคันนี้ใช่ไหมจงคำนวณความเร็วต้นของรถคันนี้กรณีนี้คือกรณีที่ความเร่งคงตัวนะครับกรณีความเร่งคงตัวเป็นการเคลื่อนที่กรณีพิเศษที่เราพบได้บ่อยๆเพราะนั้นมันจะมีสูตรเฉพาะของมันอยู่ซึ่งจริงๆอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วใช่ไหมการเคลื่อนที่โดยมีความเร่งคงตัวนะครับสูตรของมันคืออะไรเวลาเราพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวมันจะมีสูตรอะไรบ้างจำได้ไหม v มีค่าเท่ากับ v 0บวก at ใช่ไหมสูตรหนึ่งละ x มีค่าเท่ากับ x 0บวก v 0 t บวก c 1ส่วน2AT กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้าย V กำลัง2เท่ากับ V 0กำลัง2บวก2 AX ใช่ไหมทั้ง3สูตรนี้คือสูตรที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยที่มีความเร่งคงตัวเน้นนะครับความเร่งคงตัวถ้าความเร่งไม่คงตัวใช้3สูตรนี้ไม่ได้นะหลายคนเอา3สูตรนี้มาใช้ในกรณีที่ความเร่งไม่คงตัวซึ่งมันก็ผิดทันทีนะครับสูตร3สูตรนี้ใช้สำหรับกรณีความเร่งคงตัวเท่านั้นและใช้แค่3สูตรพอพอดีผมเคยไม่เคยตอนนี้ก็ยังไปสอนอยู่นะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปถามว่าสูตรที่คำนวณการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวเนี่ยมีกี่สูตรบางคนบอกมี5สูตรบางคนบอกมี7สูตรบางคนบอกมี11สูตรบอกมันจะเอาสูตรอะไรมานักหนานะจะเยอะอะไรนักหนาแค่3สูตรพอแล้วครับ
แค่3สูตรเน้นอีกครั้งนะครับว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ง่ายที่สุดคนเรียนฟิสิกส์มักเป็นคนที่ความจำไม่ดีเราไม่ชอบจำอะไรนะผมทุกวันนี้ผมจำอะไรแทบไม่ได้แล้วสูตรเสิร์ชอะไรจำไม่ได้ค่าเดี๋ยวจะพบว่าเรียนไปเวลาถามค่าคงตัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมจำไม่ได้นะผมบอกสมัยนี้อยากรู้อะไรถามอากูอากูรู้ทุกอย่างนะอยากรู้ค่าคงตัวอะไรถามอากูนะแต่เวลาสอบจะบอกให้นะครับเพราะเวลาสอบห้ามนำอากูเข้าห้องสอบด้วยนะเดี๋ยวจะสอบทุจริตเพราะฉะนั้นใช้แค่3สูตรพอนะครับอย่าไปเดาเยอะเปลืองหน่วยความจำในสมองใช้3สูตรนี้อย่าใช้ให้เป็นมันสามารถจะคำนวณได้ทุกอย่างที่เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนะครับทีนี้แล้วเราจะมาใช้กับข้อ3นี้ยังไงนะเขาบอกว่าคนขับรถเหยียบห้ามล้อกระทันหันนะก็มีรถมาคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งซึ่งไม่รู้เขาอยากรู้ใช่ไหมครับตอนแรกวิ่งมาด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งเสร็จแล้วเหยียบห้ามล้อทำให้รถวิ่งไปเป็นระยะ x เท่ากับ 6.24 เมตรในช่วงเวลา t เท่ากับเท่าไหร่ 4.02 วินาทีแล้วจึงหยุดใช่ไหมครับในขณะที่วิ่งไปขณะที่ถลายไปเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกมีความเร็วต้นค่าหนึ่งแล้วตอนหลังหยุดแสดงว่ามีความเร่งถูกไหมครับถามว่าในกรณีนี้ทิศของความเร่งจะต้องมีทิศไหนครับรถวิ่งไปถลายแล้วหยุดรถวิ่งมาทางขวาทิศของความเร่งจะต้องมีทิศไหนทิศของความเร่งจะต้องตรงกันข้ามกับความเร็วถูกไหมครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร่งมีทิศตรงกันข้ามกับความเร็วมันจะทำให้ความเร็วลดลงถ้าความเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วความเร็วจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าทิศของความเร็วกับความเร่งมีทิศไหนดูว่าความเร็วมันเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าความเร็วมันเพิ่มขึ้นความเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วพอความเร็วลดลงนะความเร่งมีทิศตรงกันข้ามไม่เกี่ยวกับว่ามันจะชี้ทิศบวกทิศลบนะครับดูแค่ว่ามันมีทิศเดียวกันหรือมีทิศตรงกันข้ามกันแค่นั้นนะทีนี้เราไม่รู้ว่าความเร็วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าความเร็วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราจะทำยังไงเราจะคำนวณปัญหานี้ได้ยังไงข้อมูลที่เรามีคือเรารู้ว่าความเร็วต้นเราไม่รู้ใช่ไหมเรารู้ระยะที่รถเคลื่อนที่เรารู้เวลาที่รถเคลื่อนที่เรารู้ความเร็วสุดท้ายมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมเรารู้ว่าความเร็วสุดท้ายมีค่าเท่ากับ0ถามว่าแล้วเราจะหาคำตอบได้ยังไงเราจะหาคำตอบตรงนี้ได้ยังไงเราแก้ปัญหานี้ได้นะหลายแบบนะครับเราสามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หลายแบบจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัญหานี้เรามีตัวแปรอยู่2ตัวคือ v0 กับ a ใช่ไหมเรามีตัวแปรอยู่2ตัวคือ v0 กับ a ที่เราต้องการจะรู้ค่าสิ่งที่เรารู้คือเรารู้ค่า x เรารู้ค่า t แล้วเรารู้ค่า v สุดท้ายใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการคือเราสามารถที่จะเลือกสมการมา2สมการนะครับ
ราสามารถจะเลือกสมการมา2สมการแล้วแก้2สมการเรามี2สมการ2ตัวแปรใช่มั้ยครับเราแก้2สมการเพื่อ2ตัวแปร2ตัวแปรเราสามารถจะหาคำตอบได้ทีนี้เราจะเลือกสมการไหนดีเราจะเลือกสมการไหนดีสมมติผมเลือกสมการที่1อันนี้เดาเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทำมาก่อนสดๆตรงนี้เลยผมเลือกสมการที่1ถ้าผมเลือกสมการที่1หมายความว่าผมได้สมการว่า0มีค่าเท่ากับ v 0บวก at ใช่ไหม v 0บวก at ตรงนี้เราอาจจะใส่เครื่องหมายบวกหรือลบก็ได้นะครับผมเลือกที่จะใส่เครื่องหมายบวกก่อนซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วถ้าผมคำนวณค่าความเร่งผมต้องได้คำตอบออกมาเป็นค่าลบใช่ไหมเหตุผลว่าอะไรเพราะสมมติว่าผมกำหนดให้ v 0เป็นบวกคือให้ทิศเป็นทางขวาเนี่ยเป็นทิศบวกทิศของความเร่งจะต้องเป็นทิศลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณจนจบแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ a ออกมาเป็นลบแต่ว่าเบื้องต้นโอเคเราใส่ไปแบบนี้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่า a มีค่าเท่ากับลบ v 0ส่วน t ถูกไหมครับ a มีค่าเท่ากับลบ v 0ส่วน t ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วนะครับว่าเวลาเราแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์สมการในทางฟิสิกส์เนี่ยพยายามติดในรูปตัวแปรไปให้ได้มากที่สุดนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนค่าตัวเลขเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวตัวแปรมันจะตัดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้ a เท่ากับลบ v 0ส่วน t ต่อมาผมเลือกสมการที่2เลือกสมการไหนดีจะเห็นว่าในนี้มันมีตัว t อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกไอ้ที่มันมีตัว t อยู่ด้วยจะได้ง่ายยิงเลือกตัวไหนก็ได้แต่ว่าผมจะเลือกสมการที่2ตัวนี้นะผมบอกว่า x มีค่าเท่ากับ x0 x0 คือตำแหน่งเริ่มต้นของรถซึ่งโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มักจะกำหนดให้ x0 เท่ากับ0ก็คือตอนเริ่มต้นวัดระยะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของวัตถุใช่ไหมก็คือให้ตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุเป็น0เพราะนั้น x0 เป็น0ไปแล้วก็จะได้ตรงนี้เป็น v 0 t ใช่ไหมครับบวกเศษ1ส่วน2 a แต่เรารู้แล้วว่า a มีค่าเท่ากับลบ v 0ส่วน t คูณกับ t กำลัง2จะเห็นว่า t กับ t ตรงนี้มันเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตัดไปเราจะได้ว่าx มีค่าเท่ากับ v 0 t ลบ v 0 t ส่วน2ใช่ไหมครับถูกไหมถ้าผมเขียนอะไรผิดบอกนะ x มีค่าเท่ากับ v 0 t เครื่องหมายลบมาจากตรงนี้นะลบ v 0 t ส่วน2ถูกไหมครับหรือเท่ากับ v 0 t ส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะได้ทันทีว่า v 0มีค่าเท่ากับ 2x ส่วน t ถูกไหมถูกป่ะช่วยผมดูด้วยนะถ้าผมเขียนอะไรผิดบอกถึงตรงนี้เราอยากได้คำตอบแล้วเราค่อยคิดคำตอบเป็นตัวเลขนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดู x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 6.24 เมตรใช่ไหมครับเพราะนั้นเอา2คูณ 6.24 หารด้วยเวลาเท่าไหร่ 4.02 ออกมาได้ 3.10 เมตรต่อวินาทีใช่ไหม 3.10 เมตรต่อวินาทีคำตอบก็คือข้อไข่นะสังเกตนะครับผมไม่คำนวณตัวเลขเลย
จนกว่าต้องการคำตอบสุดท้ายเพราะว่าเนี่ยพอเราติดในรูปสัญลักษณ์ปุ๊บติดรูปตัวแปรปุ๊บในหลายๆขั้นตอนเนี่ยตัวแปรมันตัดกันได้พอตัวแปรมันตัดกันได้ปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคำนวณมากไปคำนวณเฉพาะตอนจบเท่านั้นนะครับอันนี้ลองฝึกไว้เพราะหลายคนชอบแทนค่าตัวเลขแต่ต้นซึ่งมันเสียเวลาเราอย่าไปแทนค่านะติดในรูปสัญลักษณ์ไปก่อนจนกว่าจะต้องการคำตอบที่เป็นตัวเลขจริงๆค่อยแทนค่าครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ3นะ ข้อ4อนุภาคตัว1เคลื่อนที่ตามแกน x โดยมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาข้อใดต่อไปนี้เป็นไปได้สำหรับความเร็วและความเร่งของอนุภาคจริงๆอันนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหมายความว่าความเร็วกับความเร่งต้องเป็นไงครับทิศของความเร็วความเร่งต้องเป็นไงถ้ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปถ้าทิศของความเร็วความเร่งมีทิศตรงกันข้ามกันมันจะเคลื่อนที่ช้าลงถ้าทิศของความเร็วความเร่งมีทิศเดียวกันมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับทิศของมันนะครับหมายความว่ามันจะเป็นทิศบวกทิศลบก็ได้ไม่มีผลแต่ถ้ามันมีทิศเดียวกันมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้ามันมีทิศตรงกันข้ามกันมันจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยยิงตอบได้ทันทีก็คือข้อคอควายเอ้ยไม่ใช่ข้ององูใช่ไหมมีค่าเป็นลบทั้งคู่แต่ทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนิดนึงที่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเราเริ่มต้นจากนิยามของความเร่งมีค่าเท่ากับ v 2ลบ v 1หารด้วย t 2ลบ t 1ใช่ไหมทีนี้สมมุติว่ากรณีที่1นะครับกรณีที่1ถ้าอนุภาคของเราเคลื่อนที่ไปในทิศบวกมั้ยถ้าอนุภาคของเราเคลื่อนที่ไปในทิศบวกแล้วถ้าเราบอกว่า v2 มากกว่า v1 ก็คือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นมั้ยมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหมายความว่า v2 ลบ v1 จะต้องมากกว่า0ถูกไหมครับเมื่อ v2 ลบ v1 มากกว่า0 t2 ลบ t1 มากกว่า0แน่นอนเวลามีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่า a ก็จะต้องมากกว่า0ด้วยนั่นจะเห็นว่า a มากกว่า0ก็หมายความว่าความเร่งเนี่ยมีทิศชี้ไปทางทิศบวกก็คือ2อันนี้ชี้ในทิศเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าความเร่งกับความเร็วชี้ในทิศเดียวกันวัตถุอนุภาคมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าอนุภาคมันเคลื่อนที่ในทิศลบล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกรณีที่2อนุภาคเคลื่อนที่ในทิศลบใช่ไหมเหมือนเดิมไม่ว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่ในทิศไหนนิยามของความเร่งก็เหมือนเดิมถูกไหมครับทีนี้ประเด็นคือถ้าเราบอกว่าอนุภาคมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ไว้นิดนึงนะก็คือถ้าเคลื่อนที่เร็วขึ้นกรณีที่2เราบอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่มันเคลื่อนที่ในทิศลบสิ่งที่เราจะได้คือ v2 จะต้องน้อยกว่า v1 แต่ขนาดของ v2 มากกว่าขนาดของ v1 หมายความว่าไง v2 น้อยกว่า v1 แต่ขนาดของ v2 มากกว่าขนาดของ v1 เหตุผลเพราะว่ามันมีค่าเป็นลบยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า
ลบ2น้อยกว่าลบ1ถูกไหมครับลบ2น้อยกว่าลบ1แต่ขนาดของลบ2มากกว่าขนาดของลบ1ถูกไหมเพราะนั้นถ้าความเร็วมันเป็นลบแสดงว่าตัว v 2เองเนี่ยมันน้อยกว่า v 1ในความหมายที่ว่ามันมีค่าติดลบมากกว่าแต่มันเร็วขึ้นเพราะว่าขนาดมันพักมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเร่งมีค่าเท่ากับ v 2ลบ v 1หารด้วย t 2ลบ t 1เนื่องจาก v 2น้อยกว่า v 1นั่นหมายความว่าความเร่งมีค่าน้อยกว่า0ซึ่งก็หมายความว่าความเร่งมีทิศลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศบวกหรือทิศลบก็ตามเนี่ยความเร่งจะมีทิศเดียวกับความเร่งจะมีทิศเดียวกับทิศของความเร็วถูกไหมและถ้าเกิดว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ช้าลงหลังเดี๋ยวลองดูนะครับกรณีที่3ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเดี๋ยวผมไปเขียนอีกหน้าดีกว่ากรณีที่3ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงโดยที่อนุภาคของเราเนี่ยชี้ไปในเคลื่อนที่ในทิศบวก A มีค่าเท่ากับ v 2ลบ v 1หารด้วย t 2ลบ t 1แต่มันเคลื่อนที่ช้าลงหมายความว่า v 2จะต้องน้อยกว่า v 1ถูกไหมเพราะนั้นชัดเจน A จะต้องน้อยกว่า0หรือถ้าเราเขียนความเร่งเนี่ยจะต้องชี้ไปในทิศลบถูกไหมครับก็คือความเร็วกับความเร่งชี้ในทิศตรงกันข้ามกันกรณีสุดท้ายเคลื่อนที่ช้าลงแต่อนุภาคเคลื่อนที่ไปทางทิศลบจะเกิดอะไรขึ้นไหม A มีค่าเท่ากับ v 2ลบ v 1หารด้วย t 2ลบ t 1วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงแสดงว่า v 2จะต้องมากกว่า v 1แต่ว่าขนาดของ v 2จะต้องน้อยกว่าขนาดของ v 1ถูกไหมครับอย่างเช่น v 2เท่ากับลบ1 v 1เท่ากับลบ2เพราะนั้นv 2มากกว่า v 1แต่ขนาดของมันน้อยกว่าไอ้เครื่องหมายลบมันคือตัวบอกทิศใช่ไหมแต่พอดูขนาดแล้วขนาดของ v 2น้อยกว่า v 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อ a มีค่าเท่ากับ v 2ลบ v 1หารด้วย t 2ลบ t 1 t 2ลบ t 1เป็นบวกแน่นอนเพราะฉะนั้น a จะต้องมากกว่า0ถูกไหมเพราะ v 2มันมากกว่า v 1ถูกไหมครับv 2มากกว่า v 1เพราะนั้น a จะต้องมีค่ามากกว่า0หรือความเร่งมีทิศบวกนั่นจะเห็นว่าเมื่อความเร่งกับความเร็วมีทิศตรงกันข้ามกันวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงอันนี้คือคิดจากสูตรเลยนะครับคิดจากนิยามของมันชี้เห็นว่า4กรณีนะครับเคลื่อนที่ทิศเดียวกันทั้งบวกทั้งคู่ทั้งลบทั้งคู่เคลื่อนที่ที่เดียวกันตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแล้วก็สลับกันให้ผลสอดคล้องกันถ้าทิศชี้ในทิศเดียวกันความเร็วจะเพิ่มขึ้นถ้าความเร่งกับความเร็วชี้ในทิศตรงกันข้ามกันความเร็วจะลดลงนะครับโอเคข้อสุดท้ายถามว่านิสิตต้องการจะขี่รถจักรยานยนต์จากจุดนิ่งให้ได้ระยะ50เมตรในเวลา10วินาทีโดยมีอัตราเร็วสุดท้ายเป็น8เมตรต่อวินาทีทำได้ไหมขี่จักรยานยนต์จากจุดนิ่งให้ได้ระยะ50เมตรในเวลา10วินาที50เมตรในเวลา10วินาทีโดยมีอัตราเร็วสุดท้ายเป็น8เมตรนะต่อวินาทีนะอัตราเร็วสุดท้ายเป็น8เมตรต่อวินาทีทำได้ไหม
ขาบอกว่าขี่จักรยานยนต์จากจุดนิ่งเพราะฉะนั้น v 0เท่ากับ0ใช่ไหมครับวิ่งไปจนถึงความเร็วสุดท้าย v เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่เป็นระยะ x เท่ากับ50เมตรใช่ไหมในเวลา10วินาทีทำได้ไหมทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ทำไงเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กำหนดอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราให้กำหนดไว้ก่อนเลยว่าความเร่งคงตัวนะคือถ้าเกิดความเร่งไม่คงตัวเนี่ยต้องระบุถ้าไม่ระบุก็ถือความเร่งคงตัวไว้ก่อนนะครับคำถามก็คือว่าถ้าความเร่งคงตัวเราจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ไหมถ้าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้หมายความว่าถ้าเราพิจารณาสูตร x เท่ากับ x 0บวก v 0 t บวก เซน 1 ส่วน 2 a t กำลัง 2จะต้องเป็นจริงโดยที่แทนค่า x แทนค่า t เข้าไปแทนค่า v 0ใช่ไหมครับแทนค่า v 0เข้าไปอันนี้จะต้องเป็นจริงแต่ปัญหาคือเรายังไม่รู้ค่าความเร่งโอเค x 0ในกรณีทั่วไปเรามักจะให้ x 0เป็น0คือเริ่มวัดตำแหน่งจากตำแหน่งเริ่มต้นใช่ไหมครับ v 0เรารู้ว่าเป็น0เพราะนั้นเทอมนี้เป็น0ไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราได้ x มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 at กำลัง2เห็นไหมแต่ความเร่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้แล้วเราจะรู้ความเร่งได้ยังไงก็ไม่ยากนะเรายังมีอีกสูตรหนึ่งใช่ไหม v มีค่าเท่ากับ v 0บวก at ใช่ไหมครับ v มีค่าเท่ากับv 0บวก at v สุดท้ายเรารู้เขากำหนดให้ v เริ่มต้นเป็น0ใช่ไหม t เรารู้เขาบอกมาให้ 10วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ v ส่วน t ใช่ไหม a มีค่าเท่ากับ v ส่วน t ก็คือv สุดท้ายเอา2สมการนี้มารวมกันเห็นไหมครับเราก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 v ส่วน t คูณกับ t กำลัง2ถูกไหมถ้าผมเขียนผิดบอกนะครับ x เท่ากับเศษ1ส่วน2 v ส่วน tคูณกับ t กำลัง2ซึ่งไอ้ t ตัวนี้ตัดกันมันก็เลยกลายเป็น vt ส่วน2ถูกไหม x มีค่าเท่ากับ vt ส่วน2อ่ะคราวนี้ได้แล้ว v มีค่าเท่ากับอะไรครับ 8ใช่ไหมเวลาเท่ากับ10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ80ส่วน2มีค่าเท่ากับ40เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางที่เราจะเคลื่อนที่ได้มันคือ40เมตรแต่เขาบอกว่า50นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเคลื่อนที่ได้50เมตรแต่พอเราคำนวณมาจริงๆแล้วเนี่ยมันได้แค่40เมตรเท่านั้นความเร่งมันไม่พอถูกไหมความเร่งมันไม่พอความเร่งมันน้อยเกินไปความเร่งมันน้อยเกินไปไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือทำไม่ได้จะเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นะเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้50เมตรในเวลา10วินาทีโดยที่มีอัตราเร็วสุดท้ายเป็น8เมตรต่อวินาทีต
ราทำไม่ได้นะถ้าจะให้ทำได้ไหมครับว่า V ตรงนี้ต้องมากขึ้นถูกไหมครับถ้าจะทำไม่ได้ V ตรงนี้จะต้องเป็นอะไรต้องเป็น10ถูกไหมเพื่อที่จะออกมาแล้วเป็น50แต่มันทำไม่ได้โอเคก็ถ้าเกิดเราต้องการผมอาจจะถามต่อนะครับสมมุติว่าผมถามต่อในข้อสอบและถ้าอยากจะให้ทำได้อะความเร่งต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้ลองไปคิดต่อนะไปคิดต่อเหมือนกันบ้างถ้าต้องการให้มันทำได้ถ้าต้องการให้ทำได้ความเร็วสุดท้ายจะต้องเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ความเร่งเป็นเท่าไหร่ถ้าต้องการให้ทำได้ความเร็วสุดท้ายเป็นเท่าไหร่หรือความเร่งเป็นเท่าไหร่ถามได้ทั้งสองแบบถ้าต้องการให้ทำได้ความเร็วสุดท้ายจะต้องเป็นเท่าไหร่หรือความเร่งจะต้องเป็นเท่าไหร่ลองไปคิดต่อนะครับอันนี้ไม่ต้องส่งลองไปคิดต่อเป็นการบ้านให้ลองฝึกทำดูนะโอเคก็หมด5ข้อมีใครมีคำถามได้ไหมครับฝนน่าจะหยุดแล้วมีใครมีคำถามได้ไหมเดี๋ยวผมจะอัพโหลดให้นะครับทั้งเทสทั้งเทสหนึ่งเทส2เทส3เทส1อัพโหลดไปแล้วเดี๋ยวไปตามดูนะวันศุกร์เอ้ยของเราไม่มีวันศุกร์เดินไปเราจะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะเดี๋ยวผมประกาศในกลุ่มอีกทีนึงนะครับตอนนี้ภารกิจบางอย่างผมเสร็จแล้วเพราะนั้นเราจะมีเวลาผมจะมีเวลามากขึ้นเพราะนั้นน่าจะเจอกันบ่อยขึ้นนะ คือผมจะสอนจนถึงมิดเทอมใช่ไหมแล้วก็หลังมิดเทอมอีกประมาณ2อาทิตย์นั้นเราจะมีเวลาเจอกันอีกพักนึงก่อนที่อาจารย์นพพลอีกท่านนึงจะกลับมานะครับโอเคครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับ